วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสาวญี่ปุ่นถูกแท็กซี่ทิ้งกลางทางเคราะห์ดีเจอคนไทยใจดีช่วยทอดไข่ให้กินนักท่องเที่ยวสาวชาวญี่ปุ่นนั่งแท็กซี่จะไปอโศกแต่ถูกปล่อยทิ้งที่สุขุมวิท62เคราะห์ดีเจอหนุ่มใจดีให้ความช่วยเหลือทอดไข่เจียวให้กินและส่งกลับที่พักชายหนุ่มเจ้าของ Facebook อธิชนชะฉ่ำโพสต์ข้อความเล่าว่าพบนักท่องเที่ยวสาวชาวญี่ปุ่นยืนงงอยู่หน้าบ้านโดยเธอได้ขึ้นรถแท็กซี่ตั้งใจจะเดินทางไปอโศกแต่รถแท็กซี่กลับหลอกและนำมาปล่อยแถวซอยสุขุมวิท62เจ้าของโพสต์จึงได้ให้การช่วยเหลือพยายามสื่อสารด้วยแอปแปลภาษาพาเข้าบ้านและทอดไข่เจียวให้เธอกินเพื่อประทังความหิวก่อนจะช่วยโทรเรียกรถมาให้รับนับเป็นการสร้างความทรงจำดีๆให้กับนักท่องเที่ยวเพราะตอนนั้นเธอร้องไห้ตกใจเพราะไม่คุ้นทางและไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรเมื่อเธอได้รับความช่วยเหลือจากร้ายก็กลายเป็นดีน่าประทับใจอย่างมากเลยทีเดียวค่ะงานนี้ชาวเน็ตต่างเข้ามาเม้นชื่นชมเป็นจำนวนมากค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ